ถ้าสมมุติว่ามันเป็นการแทงหวยนะคงจะได้แบบว่าถูกรางวัลที่1อะไรประมาณนั้นเลยเนี่ยครั้งก่อนเนี่ยผมได้ลงคลิปตอบโต้อันนี้ไปใช่ไหมผมนึกไว้อยู่แล้วว่าไม่วัน2วันเนี่ยองค์กรสล็อตองค์กรนี้นะเขาก็จะต้องทำคลิปออกมาตอบโต้อ่ะไปดูดีกว่าว่าเขาเนี่ยได้ทำการตอบโต้ผมว่าอะไรประเทศไทยแล้วเนี่ยมีตั้ง70กว่าจังหวัดไอ้ของเหล่านี้เนี่ยมันคือมนต์เสน่ห์เขาไม่ได้ท้วงเรื่องความสวยงามทางวัฒนธรรมเขาพูดถึงภาษาไทยกลางเป็นภาษาราชการหรือภาษาทางการของไทยคนไทยทุกภาครู้จักและเข้าใจยกเว้นคนต่างชาติแล้วคน3จังหวัดชายแดนใต้ไม่ใช่คนไทยหรือเป็นเรื่องที่น่าคิดภาษาถิ่นอาจจำเป็นต้องแปลแต่ภาษาราชการของไทยต้องแปลไทยให้คนไทยฟังด้วยงั้นเหรอคุณแก้ตัวด้วยประเด็นความสวยงามภาษาถิ่นไม่ได้มันคนละเรื่องนี่แหละที่เรียกว่าบ่มมากหรือจะให้ชมว่าเบี่ยงประเด็นเก่งดีก็นั่นแหละครับผมอย่างที่ทุกคนได้ยินไปคือมันเป็นการตอบโต้ที่เกินคาดนะผมไม่นึกว่าคุณเนี่ยจะไปเปิดพจนานุกรมมาทำการตอบโต้นี่ผมจะบอกอะไรคุณให้นะในความหมายที่ผมบอกว่ามันเป็นภาษาท้องถิ่นมันเป็นภาษาอะไรอย่างเงี้ยของเขาเนี่ยผมหมายความว่ามันคือภาษาที่เขาใช้พูดใช้คุยใช้สื่อสารกันในพื้นที่ของเขาในท้องที่ของเขาผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมคุณถึงเอาความแตกต่างเนี่ยต้องมาพยายามทำให้มันกลายเป็นความแตกแยกทำไมคุณถึงไม่เคารพสิทธิและก็เสรีภาพในการที่เขานั้นจะเลือกใช้อย่างที่คุณบอกว่าคนพวกนั้นเนี่ยเขาสามารถที่จะใช้ภาษาไทยได้แต่ทำไมเขาถึงไม่ใช้การที่เขาใช้ภาษายาวีในการสื่อสารกันเนี่ยมันอาจจะเป็นอะไรที่สะดวกกว่าตัวอย่างเช่นเหมือนกับคนที่อยู่ในภาคใต้แล้วก็ขึ้นมาเรียนที่มอลามอะไรเงี้ยผมก็เห็นว่าเวลาเขาไปสั่งซื้อของเวลาที่เขามาซื้อข้าวหรือว่าซื้อไก่ย่างอะไรกับพวกผมเนี่ยเวลาเขาคุยกับคนภาคกลางเขาก็ใช้ภาษาไทยกลางในการสื่อสารเพราะว่ามันเป็นการสื่อสารที่ง่ายแล้วก็สะดวกเวลาที่เขาพูดคุยกับเพื่อนเขาก็หันไปพูดคุยกันด้วยภาษายาวีนั่นมันก็เป็นสิ่งที่ง่ายและก็สะดวกสำหรับพวกเขาไม่เข้าใจพวกคุณเลยจริงๆว่าทำไมจะต้องทำความแตกต่างให้มันแตกแยกถ้าคุณจะเปิดพจนานุกรมขึ้นมาเถียงผมแบบนี้นะผมว่าคุณไปเอาเอกสารที่มันเป็นลายลักษณ์อักษรของจอมพลแปรพิบูลสงครามมาเอามาเถียงดีกว่าจอมพลแปรพิบูลสงครามเนี่ยในช่วงที่เขาเปลี่ยนสยามประเทศเป็นประเทศไทยเนี่ยเขาได้ทำการรณรงค์ไว้ว่าเป็นคนไทยเนี่ยควรที่จะใช้ภาษาไทยอย่างน้อยก็อ่านออกแล้วก็เขียนได้อ้าวโอ้โหแบบนี้ชี้โพงให้กันลอกโอ้โหครั้งหน้าสงสัยจะโดนโจมตีด้วยเอกสารจอมพลแปรพิบูลสงครามแน่เลยกูไอ้เรื่องภาษาเนี่ยมันไม่ได้มีอะไรมากเลยแค่คุณยอมรับสิทธิแล้วก็เสรีภาพในการเลือกใช้ของเขาต่อให้เขาจะใช้ภาษายาวีภาษาอังกฤษภาษาเวียดนามภาษาฝรั่งเศสภาษาจากประเทศอูกันดาอะไรเนี่ยถ้าบัตรประชาชนของเขามันระบุว่าเขาคือคนไทยเขาก็คือคนไทยสุดท้ายแล้วเขาก็เป็นคนไทยอยู่ดีต่างแค่ว่าเขาเลือกที่จะใช้ภาษาอะไรในการสื่อสารเพื่อความสะดวกแล้วก็สบายของพวกเขาขอถามคุณอีกครั้งตรงๆแบบเจาะใจเลยว่าทำไมคุณถึงจะต้องทำเรื่องที่มันแตกต่างให้มันเป็นเรื่องที่แตกแยกเวลารับอะไรเข้าไปแล้วเขาไม่ค่อยมีความที่จะแยกแยะขบวนการออกว่าอะไรมันยังไงเราพูดแค่นี้ดีกว่าเนาะเมื่อเราบ่งตัดสินยัดเยียดให้สล็อตเซลน้อยแยกแยะไม่ได้อะไรของคุณคุณควรตั้งสติดีๆคุณกำลังว่ามุสลิมด้วยกันอยู่หรือมุสลิมช่วยกันฟังด้วยนะครับเอาจริงๆอันนี้ก็ไม่น่าถามให้รู้ความหมายให้เข้าใจความหมายนะคำว่าสล็อตเนี่ยผมเอามาจากตัวสล็อตไอ้ตัวเนี้ยหน้าตาแบบเนี้ยเนี่ยไอ้ตัวสล็อตผมเอามาจากไหนเอามาจากคุณลักษณะของตัวสล็อตที่มีความเชื่องช้าเอื่อยเฉยมันก็ตรงกับคุณไงที่ไม่ว่าจะผ่านไปกี่ปีเวลาที่คุณจะโจมตีอิสลามเวลาที่คุณโจมตีมุสลิมคุณก็หนีไม่พ้นเรื่องของศาสดาที่มีภรรยาเด็กหนีไม่พ้นเรื่องกินหมูหนีไม่พ้นเรื่องตาฮาลานหนีไม่พ้นเรื่องมัสยิดหนีไม่พ้นเรื่องคุมฮิญาบหนีไม่พ้นเรื่องคำสอนให้ข้าต่อให้มีมุสลิมกี่คนอาจารย์กี่คนเขาทำการอธิบายเขาทำการบอกกล่าวเขาทำการบอกเล่าไปแล้วไม่รู้กี่ปีพวกคุณก็ยังวนอยู่จุดเนี้ยวนอยู่จุดเดิมแล้วอีกอย่างนึงที่ผมเนี่ยทำไมจะต้องแยกพวกคุณว่าพวกคุณคือสล็อตผมไม่อยากรวมพวกคุณกับชาวพุทธที่เขาทำตัวดีๆที่เขาประพฤติดีๆตัวผมเองเนี่ยมีแม่เป็นพุทธน้องผมก็เป็นพุทธบรรดาเพื่อนๆบรรดาญาติๆพี่น้องแม้แต่พระที่เขาให้คำปรึกษาเวลาที่ผมจะทำคลิปเวลาที่ผมอยากจะเข้าใจศาสนาพุทธเพิ่มมากขึ้นคนเหล่านั้นเนี่ยเขาคือชาวพุทธที่ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจึงจำกัดความคำว่าสล็อตเนี่ยมาคือพวกคุณพวกคุณคือคนที่
พยายามที่จะทำลายอิสลามและในขณะเดียวกันคุณก็ทำลายศาสนาของคุณเองไปด้วยซึ่งผมไม่ต้องการแบบนั้นดังนั้นผมคุณต้องแยกพวกคุณออกมาจากชาวพุทธอย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาดเพื่อไม่ให้มันมีผลกระทบต่อผู้ที่นับถือศาสนาพุทธเนี่ยอยู่ดีไม่ว่าดีอยากเข้าใจความหมายเพิ่มมากขึ้นเป็นยังไงล่ะแล้วอีกอย่างที่ผมงงนะที่ผมไม่เข้าใจเลยว่าทำไมคุณถึงตอบกลับผมแค่หัวข้อเดียวสำหรับคลิปนั้นน่ะอีก2ประเด็นที่ผมตอบกลับคุณก็คือประเด็นเรื่องของการคุมฮิญาบกับประเด็นที่คุณบอกว่าประยุทธ์เนี่ยเป็นอิสลามผมตอบกลับไป2ประเด็นนั้นแต่ทำไม2ประเด็นนั้นคุณถึงไม่พูดไม่ทำเพราะมันคือความจริงพูดไม่ได้ทำไม่ได้หรือว่ามันอะไรอ้ออีกอย่างนึงนะหน้าปกของคุณน่ะที่คุณเขียนไว้ข้างบนว่าผมเนี่ยปกป้องโจรใต้โจรใต้ในความหมายของคุณน่ะคืออะไรถ้าคลิปนั้นเนี่ยผมจำไม่ผิดเนี่ยผมทำการพูดปกป้องสิทธิเสรีภาพของคนใต้ที่เขาใช้ภาษายาวีการที่คุณบอกว่าผมเนี่ยปกป้องโจรใต้นั่นหมายถึงว่าคุณรวมคนใต้ทุกคนว่าเป็นพวกโจรใต้อย่างนั้นเหรอหรือว่าคุณรวมว่าคนที่ไม่พูดภาษาไทยเนี่ยคือโจรใต้ขอร้องเลยนะคุณอะไรที่มันแตกต่างอ่ะถ้าคุณยอมรับมันก็ไม่แตกแยกหรอกแต่อะไรที่มันแตกต่างแล้วคุณเอาไปทำให้มันแตกแยกอ่ะคุณควรที่พิจารณาตัวเองเลยแล้วนะว่าคุณเป็นคนประเภทไหนจะศาสนาพุทธหรือศาสนาอิสลามบัตรประชาชนของเรามันก็คือคนไทยด้วยกันอย่าพยายามยุยงอย่าพยายามปลุกปั่นทำให้ชาวพุทธกับมุสลิมเนี่ยเขาแตกแยกกันเลยนะให้เขาเคารพในความแตกต่างของกันและกันก็พอแล้ว